นายกรัฐมนตรียังไม่พร้อมขึ้นเวทีปาศัยช่วยพักพลังประชารัฐหาเสียงวันที่10มีนาคมนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยบอกนะคะว่ายังคงทํางานเหมือนเดิมขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะก็ระบุค่ะว่านายยกรัฐมนตรีไม่ได้มาปรึกษาตนเองในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการหาเสียงค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอยังคงปฏิบัติภารกิจภายในทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจเป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่งางคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคหรือกอบพอและคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการหรือกอนอจอครั้งแรก และภายหลังการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงความชัดเจนในการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครพักพลังประชารัฐหาเสียงโดยระบุว่าตนเองไม่ได้ช่วยหาเสียงกลับใครและเมื่อถามย้ำว่าวันที่10มีนาคมนี้จะไม่ไปปราศัยที่จังหวัดนครราชสีมาใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังคงทำงานเหมือนเดิมก่อนส่งมือสัญ,ญลักษณ์ไอเลิบอยู่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและเดินขึ้นห้องทำงานบนตึกไถ่คู่ฟ้าทันที ทั้งนี้แหลงข่าวใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์เปิดเผยว่าในวันที่10มีนาคมนี้พลเอกประยุทธ์จะไม่ไปร่วมปราศาัยหาเสียงช่วยพักพลังประชารัฐที่จังหวัดนครราชสีมาตามที่พักกำหนดและในสัปดาห์นี้จะยังไม่มีการลงพื้นที่หาเสียงนอกเวลาราชาการในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขอรักษาตาให้หายเป็นปกติก่อนส่วนโค้งสุดท้ายจะช่วยพักพลังประชารัฐหาเสียงหรือไม่ก็ต้องพิจารณาอีกครั้งตามความเหมาะสมด้านนายวิษณุเครื่อง,งามรองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีไม่ได้มาปรึกษาตนเองถึงข้อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายกรณีการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครพักพลังประชารัฐหาเสียงและการขึ้นเวทีปาสายในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีส่วนในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหากขึ้นเวทีปาสายทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีปัญหาหรือไม่ส่วนตัวไม่ทราบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตได้ตอบพักพลังประชารัฐไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์สามารถปาสายและขึ้นเวทีหาเสียงได้แต่ขอให้ระมัดระวังมาตรา78 คือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่ใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบอย่างไรก็ตามในกรณีที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสามารถลงพื้นที่พบประชาชนได้เพราะในความเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำเป็นปกติอยู่แล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ไปเอื้อให้พักการเมืองนายวิษณุยังกล่าวถึงกรณีการเสนอรายชื่อสมาชิกที่สภาหรือสอวอทั้ง400คนให้คอสอชอเป็นผู้คัดเลือกว่า ขณะนี้รายชื่อสวทั้ง400คนยังไม่แล้วเสร็จและยังมีเวลาอยู่ส่วนรายชื่อนั้นยืนยันว่าไม่มีการเปิดเผยภายในสัปดาห์นี้ซึ่งคณะกรรมการจะทำหน้าที่ส่งรายชื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่9มีนาคมนี้แต่จะไม่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่งางใดทัศพลที่สเสถียรถ่ายภาพอัลดาชื่นลุ่งรายงานค่ะ